สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsจบจนปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังค้นหาข้อมูลใหม่ๆที่จะช่วยไขปริศนาการค้นพบแหล่งน้ำบนดาวอังคารนะคะซึ่งล่าสุด NASA ก็ออกมาให้ข้อมูลสำคัญนั้นก็คือภาพถ่ายจากรถสำรวจที่ได้กลายมาเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาแสดงให้เห็นถึงร่องรอยของน้ำบนดาวดวงนี้เมื่อหลายล้านปีที่แล้วค่ะโดยเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารถสำรวจ Curiosity ได้ถ่ายภาพพื้นดินที่ฐานของภูเขาชาร์ปซึ่งเป็นภูเขาสูงประมาณ5กิโลเมตรอยู่บริเวณใจกลางของปล่องหลุมอากาศเกลและภาพที่ได้ก็พบว่าพื้นดินบริเวณนี้มีลักษณะเป็นดินเหนียวตกตะกอนเป็นชั้นๆแล้วก็อุดมไปด้วยแร่ซัลเฟตซึ่งมักจะพบในน้ำจืดและน้ำเค็มค่ะดังนั้นอันนี้แหละค่ะน่าจะเป็นสัญญาณว่าบนดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้อาจจะเคยมีน้ำไหลผ่านเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่อย่างทะเลสาบก่อนที่จะแห้งแล้งไปแบบภาพที่เห็นในปัจจุบันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศครั้งสำคัญค่ะนอกจากนี้เมื่อรถสำรวจ Curiosity ได้ปีนป่ายขึ้นไปสำรวจในพื้นที่ที่สูงก็พบว่ายิ่งสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอกับปริมาณดินเหนียวที่น้อยลงแต่กลับเจอแร่ธาตุซัลเฟตมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่อาจเชื่อมโยงได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรและเป็นสิ่งที่ต้องศึกษากันต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามการสำรวจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเพราะว่ารถสำรวจ Curiosity นั้นเคยพบหลักฐานทางธรณีวิทยามาแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2014ค่ะซึ่งการที่นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ JPL ของ NASA เพิ่งออกมาเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายนในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ยังต้องใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐานเพื่อศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลนั้นสู่สาธารณชนค่ะโดยเมื่อเร็วๆนี้รถสำรวจ Curiosity จะมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของแร่ธาตุที่เปลี่ยนแปลงไปและเราก็อาจจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดินเหนียวและแร่ธาตุซัลเฟตบนภูเขาชาร์ปได้มากขึ้นซึ่งอาจจะช่วยไขปริศนาว่าดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้เคยมีสภาพเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะ